ประธานาธิบดีโจไบเดนบอกกับ60 Minutes ของ CBS ว่าถ้าจีนบุกไต้หวันอเมริกาจะส่งทหารไปช่วยไต้หวันรบกับจีนครับโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าตลอดเวลานั้นอเมริกาไม่เคยพูดชัดขนาดนั้น